ะขอต้อนรับผู้ชมเข้าสู่รายการสยามโซไซตี้และวันนี้อยู่กับดิฉันพรชนกกุหลาบซ้อนค่ะช่วงนี้จะมีกิจกรรมดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะช่วงสยามโซไซตี้ช่วงแรกของรายการเรามีสัมภาษณ์แบบเอ็กซ์คลูซีฟหมอลำหนุ่มมาแรงอย่างวัดศิวดลขวัญใจแม่ฮักมาแรงไอดอลพระเอกหมอลำยืน17ปีของสาวน้อยเพชรปั้นแพงโดยคิวโชว์เต็มยาวถึงปีหน้าพร้อมปล่อยเพลงใหม่สุดม่วนกั้นน้ำตาออกมาเต้ยล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเล็งเห็นถึงความสำคัญของวงการเพลงลูกทุ่งไทยและหมอลำสนับสนุนผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ขานรับนโยบายภาครัฐชีวิตพระเอกหมอลำคนหนึ่งกว่า7ปีที่อยู่กับวงการสาวน้อยเพชรบ้านแพงคิวแสดงจองยาวถึงปีหน้ามารู้จักตัวตนที่แท้จริงของวัดศิวดลกันครับมันทรมันซึมมันเศร้ามันทรมันซึมมันเศร้าจากที่เฮาสิเต้ยหาวดองๆเปลี่ยนมาโศกกันยันว่าแชทน้องแชทน้องก็แชทน้อง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 ก็แชทน้องแชทน้องสมิ้นหายไปทั่วคิงถูกเธอทิ้งหนีไปไม่ลาได้กลั้นน้ำตาออกมาเตยออกมาเตยสำหรับผลงานเพลงนี้กลั้นน้ำตาออกมาเตยนะครับคำร้องโดยอาจารย์วิทย์ทุ่งน้องหานครับเนื้อหาเพลงจะประมาณว่าพระเอกหมอลำทั่วไปนะครับกำลังจะออกไปร้องไปรำไปเต้ยหน้าเวทีแต่ว่าได้รับข้อความเข้ามาโดนแฟนบอกเลิกกระทันหันอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบทั้งจะออกไปเต้ยทั้งเสียใจอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบฮึบออกไปเต้ยเพื่อ FC หน้าเวทีอะไรประมาณนี้ครับซิงเกิลน่าจะเป็นซิงเกิลเดี่ยวที่อยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงในรอบ6ปีเข้ามาตอนแรกก็เป็นซิงเกิลคู่กับนางเอกเก่าเพลงผาแดงนางไอถือว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากนะครับน่าจะ10ล้านวิวได้แล้วนะครับแล้วก็ผ่านมา5ปี6ปีเพิ่งมีซิงเกิลเดี่ยวเป็นของตัวเองนะครับกลั้นน้ำตาออกมาเตยยังไงก็ฝากด้วยนะครับตอนนี้นะ 200,000 กว่าวิวแล้วครับก็ให้การตอบรับดีมากครับหน้าเวทีม่วน ยากนิดนึงตรงที่การคุมร้องของท่านทนายเอนะครับเพราะว่าอยากให้มันออกมาดีที่สุดแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีครับก็อยากให้ทุกคนรู้จักวัดศิวดลนะครับอยากให้เพลงกลั้นน้ำตาออกมาเตยอยู่ในใจของพี่น้อง FC แฟนเพลงทุกคนอยากให้พระเอกหมอลำหรือหมอลำหลายๆคณะเอาไปเต้ยประมาณนี้ครับแค่นี้ก็แบบดีใจมากแล้วครับติดตามได้ที่ TikTok ด้วยก็มีนะครับบักลาวัดภาษาไทยนะครับบักลาวัด Facebook วัดศิวดลภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับ YouTube ก็วัดศิวดลลำเพลิน Official หรือช่องหลักสาวน้อยเพชรบ้านแพงลำเพลิน Official แล้วก็ช่องทางการชมเพลงนี้เพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดครับติดตามวัดศิวดลได้ทุกช่องทางเลยครับรับรองไม่ผิดหวังทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าสนุกและน่าไปทุกๆกิจกรรมเลยละค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงต่อไปของเราค่ะกับช่วงสยามทูเดย์ช่วงนี้จะมีเกล็ดความรู้และสาระความรู้อะไรมาฝากบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะเนื่องในวันหลอดเลือดอุดตันโรคหรือ World Thrombosis Day สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมูลนิธิเครือข่ายมะเร็งและซาโนฟีประเทศไทยร่วมจัดงานเสวนาลิ่มเลือดอุดตันภัยเงียบที่ป้องกันได้เพื่อสร้างความเข้าใจถึงภาวะลิ่มเลือดอุดตันอย่างถูกต้องโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลและสถาบันชั้นนำกว่า10ท่านมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งผู้ที่ได้รับการผ่าตัดและกลุ่มเสี่ยงอื่นๆเพื่อเป็นแนวทางการดูแลรักษาและป้องกันลิ่มเลือดอุดตันเนี่ยมันก็เป็นโรคนึงซึ่งก็เรียกเป็น NCD คือไม่ใช่เป็นโรคติดต่อหลายๆอย่างมันมาจากการใช้ชีวิตด้วยใช่ไหมผมว่านโยบายขั้นแรกสำคัญที่สุดเลยคือการป้องกันก็คืออย่าให้ป่วยมันเห็นได้ว่านโยบายหลายๆอย่างเราเนี่ยเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตเช่นการเพิ่มสวนสาธารณะเพิ่มกิจกรรมต่างๆเพิ่มทางให้คนเดินได้การดูแลคนในชุมชนให้เข้มแข็งมีความรู้มากขึ้นเพราะว่านั่นคือกิจกรรมแรกคือเป็นในแง่ของการป้องกันนั้นโรคหลายอย่างถ้าเรามีความรู้เรามีกิจกรรมต่างๆที่เหมาะสมก็จะช่วยป้องกันได้ก็วันที่13ตุลาคมของทุกปีนะครับก็จะถือว่าเป็นวันหลอดเลือดดำอุดตันโรคหรือว่า World Thrombosis Day คือในการนี้เราก็สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทยเราก็อยากจะให้คนรู้จักโรคนี้มากขึ้นนะครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยรู้จักกันก็รู้จักแต่โรคหลอดเลือดแดงอุดตันเป็นหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจอะไรเงี้ยแต่ว่าหลอดเลือดดำอุดตันเนี่ยบางทีมันเป็นที่ขาแล้วก็หลุดไปที่ปอดคนไข้ก็เสียชีวิตเฉียบพลันโดยที่บางทีก็ไม่ทราบว่าเป็นอะไรก็เลยเป็นภัยเงียบก็เป็นภัยเงียบแต่ก็ตามมันก็มีวิธีที่จะป้องกันได้นะครับเราก็จะพยายามเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนได้ตระหนักว่ามันมีโรคนี้อยู่
แล้วก็มีวิธีป้องกันและรักษายังไงก็เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียในอนาคตนะครับคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งอันนี้ในบ้านเราเป็นอันที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยโอกาสที่จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะลิ่มเลือดตันเนี่ยประมาณ 4-7 เท่าเมื่อเทียบกับประชากรทั่วไปนะครับหรือว่าถ้าเราดูคนไข้ที่เป็นโรคลิ่มเลือดตันเนี่ยประมาณ20-25%เนี่ยจะเป็นโรคมะเร็งร่วมอยู่ด้วยนะครับอันนี้เป็นกลุ่มสิ่งที่สำคัญเพราะคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งก็ต้องตระหนักถึงภาวะนี้นะครับอันอื่นก็เช่นคนไข้ซึ่งอ้วนนะครับคนไข้ซึ่งไม่ได้มีการเคลื่อนไหวบ่อยคนไข้ที่รับประทานยาคุมนะหรือคนท้องนะครับนะพวกนี้ก็จะเพิ่มความเสี่ยงในการที่จะเกิดภาวะเลือดอุดตันนะครับนะปัญหาของภาวะนี้คืออาการเนี่ยมันไม่จำเพาะนะเช่นเลือดอุดตันที่ขาอาจจะขาบวมปวดขาหรืออะไรนะครับนะขาแดงร้อนหรืออะไรบางทีถ้าไม่ได้คิดถึงมันนะมันจะวินิจฉัยไม่ได้กับนะหรือว่ามาที่ปอดเนี่ยก็อาจจะมีการหอบเหนื่อยหรือเจ็บหน้าอกส่วนใหญ่จะไปคิดถึงเป็นโรคหัวใจหรือเป็นโรคอื่นถ้าเราคิดถึงมันเนี่ยอาจจะไม่ยากเพราะว่าถ้าส่งตรวจมันต้องยืนยันด้วยการส่งตรวจที่ขาแล้วมันจะส่งทำอัลตราซาวด์ดูว่ามีริ่มเลือดไหมหรือที่ปอดเราก็ทำซีทีสแกนก็จะช่วยแต่ถ้าเราไปไม่ได้คิดถึงมันไม่ได้ส่งตรวจจำเพาะเนี่ยก็จะไม่ได้ให้การวินิจฉัยที่ถูกต้องซึ่งการรักษาซึ่งวินิจฉัยที่ช้าเนี่ยจะทำให้การรักษาเนี่ยอาจจะได้ผลไม่ดีกับคนไข้อาจจะมีเป็นซ้ำๆกันหรือว่าเกิดผลข้างเคียงในระยะยาวได้ในช่วงสยามอัปเดตของเราในวันนี้นะคะจะมีงานอีเวนต์ดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างนั้นไปชมกันเลยค่ะช่วงสยามอัปเดตเริ่มข่าวแรกไปกันที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ผู้นำด้านการบริการสุขภาพและนวัตกรรมทางการแพทย์ได้รับเกียรติจากศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านระบบประสาทและการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร The Federation of Neurogastroenterology and Motility Meeting หรือ FNM 2024 โดยในงานจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า100ท่านมานำเสนอการค้นพบและผลงานวิจัยล่าสุดตั้งแต่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการปฏิบัติทางคลินิกมีการประชุมสัมมนาเจาะลึกในหัวข้อที่น่าสนใจโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยและก็สำคัญเพราะว่าไม่ว่าประชาชนชาวไทยหรือว่าคนทั่วโลกเนี่ยเป็นโรคนี้กันไม่ต่ำกว่า1ใน4นะครับในโรคที่สำคัญอย่างเช่นท้องผูกเรื้อรังลำไส้แปรปรวนกรดไหลย้อนอาหารไม่ย่อยจากกระเพาะทำงานไม่ดีอะไรเนี่ยเป็นโรคที่เจอบ่อยแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยการรักษาที่มีประสิทธิภาพเนี่ยยังไม่ 100% ก็คือคนไข้ส่วนใหญ่อาจจะอาการดีขึ้นแต่ว่ามีจำนวนหนึ่งที่อาการเป็นมากแล้วก็ได้ยาหลายๆอย่างแล้วยังไม่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อหาแนวทางการรักษาใหม่ๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ไดนามิกแล้วก็แพทย์หรือว่านักวิจัยทั่วโลกเนี่ยพยายามค้นคว้าหาข้อมูลในแต่ละโรคเพื่อจะพัฒนาการรักษาเนี่ยอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่เราจะได้จริงๆในแง่ของชาวไทยหรือว่าแพทย์วงการแพทย์ไทยเนี่ยก็คือในเรื่องของการที่จะเรารู้จักกับนักวิจัยที่สำคัญหรือว่าที่เป็นรีดเดอร์ในแต่ละฟิลด์เนี่ยจากทั่วโลกนะครับแล้วก็เรียนรู้จากเขานะครับแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์กกับเขาในการที่จะมาให้เขามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานวิจัยของเราหรือปัญหาที่เรามีอยู่ในประเทศเราเนี่ยก็สามารถที่จะใช้โอกาสนี้ได้นะครับรวมถึงจุดแข็งของเราในเรื่องของการแพทย์เนี่ยซึ่งเป็นที่ยอมรับระดับโลกเนี่ยว่าเรามีการแพทย์ระบบที่ดีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่แพทย์ทั่วโลกก็จะได้ประจักษ์แล้วก็เห็นความสำคัญแล้วก็รู้จักในเรื่องของวงการแพทย์เราความก้าวหน้าทางวิชาการของการแพทย์ไทยนะครับก็จะทำให้ภาพรวมของวงการแพทย์ไทยเนี่ยก็จะมีความโดดเด่นมากขึ้นโดยเฉพาะในฟิลของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติหรือ Neurogastroenterology and Motility นะครับเพราะฉะนั้นอื่นๆแล้วเราก็จะได้ผลอย่างอื่นเยอะนะฮะจัดประชุมที่เมืองไทยเนี่ยคนมาก็ใช้จ่ายเงินหรือว่ามา enjoy หรือว่าสิ่งที่เขาประทับใจก็จะไปเล่าให้คนอื่นฟังก็ได้ผลทั้งอ้อมในด้านของการท่องเที่ยวอะไรต่างๆตามมาอีกเยอะครับผมเรียนให้ทราบว่า FNM เนี่ยเขาจะมีการทำศึกษาวิจัยนะครับแล้วก็การศึกษาวิจัยเนี่ยเขาจะทำในคนไข้มีจำนวนประมาณ20 30คน40คน50คน100คนนะครับแล้วก็มีหลายๆการวิจัยแล้วก็มาสรุปรวมกันเป็นแนวทางเหมือนที่ผมกล่าวในที่ประชุมแล้วว่าไม่ใช่ Google คือฉันลองวิธีนี้แล้วดีอันนี้เขาทำสตัดดี้ทำการศึกษาวิจัยในคนจำนวนมากแล้วได้ผลดี
นะครับเราก็จะได้นำมาตกผลึกว่าถ้าคนไข้มาเป็นอย่างนี้เราจะวินิจฉัยอย่างไรจะให้การรักษาอย่างไรถึงจะได้คนไข้จะได้หายคนไข้จะได้มีชีวิตที่มีความสุขจะได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจริงๆการประชุมจัดที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับในช่วงวันที่5ถึงวันที่8พฤศจิกายน2024นะครับหรือว่า2567ไปต่อกันที่ NCC ร่วมมือพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศจัดงาน Thailand Golf and Dive Expo Plus Outdoor Fest 2024งานแสดงสินค้าด้านการท่องเที่ยวที่เป็นการรวม3งานแสดงสินค้าที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการท่องเที่ยวทั้งด้านกีฬากอล์ฟดำน้ำและท่องเที่ยวแนวกิจกรรมกลางแจ้งจัดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง19พฤษภาคม2567เวลา 11:00 น.-20:00 น.ณฮ5ถึง6ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจภายในงานจะมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงานมากกว่า500บูธซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 25% ในจำนวนนี้เป็นผู้ประกอบการต่างชาติประมาณ 20% สำหรับการจัดงานครั้งนี้ได้มีแบรนด์ดังเข้ามาร่วมเป็นจำนวนมากพร้อมจัดโปรโมชั่นพิเศษที่มีส่วนลดถึง 80% และมีกิจกรรมต่างๆให้เข้าร่วมมากมายครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้มีการจับมือกันกับทาง NCC ซึ่งเราจับมือกันมา20กว่าปีแล้วนะคะการจัดงานครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการจัดงานที่ตอบสนองกับพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวที่เกิดการเดินทางท่องเที่ยวที่เป็นลักษณะที่เราเรียกว่าตลาดเฉพาะที่มีความชอบเฉพาะเช่นดำน้ำตีกอล์ฟนะคะดูนกหรือกิจกรรมที่เป็นเอาท์ดอร์งานครั้งนี้เนี่ยค่ะนอกจากจะมีการเติบโตขึ้นมาอย่างเรื่อยๆและปีนี้ถือว่าประสบความสำเร็จมากมีภาคเอกชนเข้ามาร่วมออกบูธถึง509บูธนะคะถือว่าเป็นการเติบโตที่อย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้นโดยคาดการว่าปีนี้น่าจะมีรายได้จากการขายภายในงานเนี่ยนะคะไม่ต่ำกว่า200ล้านบาทค่ะสิ่งที่สำคัญก็คือว่าในช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เข้าฤดูฝนนะคะเป็นกรีนซีซั่นกิจกรรมเหล่านี้ค่ะจะสามารถตอบสนองมาเติมเต็มในช่วงที่เป็นโลซีซั่นของการท่องเที่ยวของคนไทยได้ในช่วงหน้าฝนค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะอยากเชิญชวนทุกท่านเข้ามาสัมผัสงานครั้งนี้นะคะนอกจากจะได้ซื้อแพ็กเกจราคาดีๆแล้วเนี่ยค่ะยังมีอุปกรณ์ต่างๆที่มีราคาพิเศษและที่สำคัญค่ะมาร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและร่วมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวไทยค่ะงานจะมีไปจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ NCC ค่ะอยากจะจัดงานดีๆอย่างนี้ทุกทีนี้ทุกปีไปค่ะคือภาพรวมการจัดงานในธุรกิจท่องเที่ยวและดำน้ำนะครับเรียนบอกได้เลยว่าคุยกับท่านรองไว้นะครับว่าในส่วนของ international เริ่ม heading ก็คือโฟกัสมาที่ประเทศไทยเป็นเซ็นเตอร์ของธุรกิจดำน้ำมากขึ้นนะครับสนามกอล์ฟไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าของเราเนี่ยอันดับหนึ่งในเอเชียอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าปีนี้เรามีเอ็กซิบิเตอร์ที่เป็นคนต่างชาติเข้ามาร่วมเยอะขึ้นโดยเฉพาะประเทศจีนแล้วก็ส่วนหนึ่งปีนี้ที่เราส่งเสริมให้กับขอความช่วยเหลือจากทางการท่องเที่ยวมากขึ้นพวกเอาท์ดอร์ปีนี้เราเชิญลูกค้าจากท้องฟ้าจำลองนะครับมาให้เด็กๆได้มาลองดูท้องฟ้าจำลองในศูนย์ประชุมของเรานะครับว่าจะเป็นการที่จะส่งเสริมให้เด็กๆกับครอบครัวมีการท่องเที่ยวแบบเอาท์ดอร์มากขึ้นคือจริงๆแล้วในส่วนของการท่องเที่ยวค่ะอยากเห็นงานนี้ที่ก้าวโตไปสู่ระดับโลกนะคะคือไม่เป็นเพียงแต่เรื่องของการที่เป็นกิจกรรมในประเทศเท่านั้นเราอยากเห็นเป็นเรื่องของการที่ว่าปักหมุดว่าถ้านักท่องเที่ยวที่มีความชอบในลักษณะที่เป็นตลาดกลุ่มเฉพาะเนี่ยค่ะให้งานนี้ติดระดับโลกซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องมีบูธจากต่างประเทศต่างๆเนี่ยค่ะซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นยืนหนึ่งในเรื่องของความเป็นมืออาชีพของการที่เป็นรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มพิเศษพวกนี้ค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงาน Mahidol Engineering Maker Expo 2024 Capstone Project Presentation โชว์พลังสร้างสรรค์นักศึกษาวิศวะมหิดลระดม90ผลงาน5คลัสเตอร์ประกอบด้วยวิศวกรรมชีวการแพทย์วิศวกรรมดิจิทัลวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืนวิศวกรรมโลจิสติกและระบบรางและวิศวกรรมเคมีประยุกต์พร้อมเดินหน้าเผยแพร่องค์ความรู้และผลงานวิจัยตอบโจทย์สังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมคือวันนี้เราเริ่มจากมีวิทยากรท่านดร.วิทย์สิทธิเวคินมาบรรยายแนวทางหลังจากที่นักศึกษาจบไปจะได้เจอกับอะไรบ้างแล้วหลังจากนั้นอย่างที่ทุกท่านเห็นก็คือที่มีโปสเตอร์รายล้อมอยู่ที่สิทธิอาคารแห่งนี้นะครับก็มีงานเป็นแคปสโตนโปรเจกต์ของนักศึกษาชั้นปีที่4
ของทุกๆภาควิชาที่ทำในลักษณะของคลัสเตอร์ของงานวิจัยเนี่ยมานำเสนอแล้วก็ในเวทีส่วนกลางก็จะมีลักษณะของการพิชชิ่งนักศึกษาที่มีผลงานที่เข้าข่ายเกณฑ์ของผลงานดีเด่นก็จะขึ้นมานำเสนอแล้วก็มีกรรมการเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซึ่งเราเรียกว่าสเตคโฮลเดอร์นะครับทั้งในส่วนของผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้ประกอบการผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษาแล้วก็ยังมีน้องๆจากโรงเรียนมัธยมที่มาให้กำลังใจก็จะมาแข่งขันกันในลักษณะของการพิชชิ่งในลักษณะของโปรเจกต์ครับโครงการนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เห็นภาพว่านักศึกษาต้องดีไซน์อะไรบางอย่างเพื่อที่จะตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมนะครับซึ่งมันทำให้เห็นว่าการศึกษาในรูปแบบใหม่ของอนาคตเนี่ยมหาลัยจะอยู่ลอยๆไม่ได้นะครับมหาวิทยาลัยจะต้องเชื่อมต่อกับโจทย์ของอุตสาหกรรมและนักศึกษาก็จะมีหลักการในการคัดเลือกโครงการต่างๆที่จะต้องเป็นโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจริงๆนะครับรวมถึงทักษะต่างๆที่นักศึกษาจะได้รับตลอดเวลาเนี่ยเราเชื่อว่าการศึกษาแนวใหม่ไม่ใช่การอยู่ในห้องเรียนนะครับซึ่งคณะวิศวะเนี่ยได้สร้างโปรเจกต์แล้วก็ยกระดับของการทำโปรเจกต์ของนักศึกษาในระดับปี4ก่อนจะจบไปอีก1ระดับมีรายละเอียดต่างๆนักศึกษาต้องมาพิชชิ่งนักศึกษาต้องคิดโจทย์ที่สอดคล้องกับสังคมพร้อมที่จะเตรียมความพร้อมทักษะต่างๆเหล่านี้เพื่อออกไปเป็นประชากรของประเทศและก็โลกก็จริงๆทางวิศวะมหิดลเองเราจัดงาน Maker Expo ขึ้นทุกๆปีนะครับแล้วก็มันเป็นความภูมิใจของทางคณะวิศวะของเราที่ให้นักศึกษาชั้นปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแสดงผลงานที่ตัวเองได้ทำมาคือเด็กคนมีความตั้งใจในการทำแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเราภูมิใจแค่ตัวเราเองแต่ตอนนี้เราสามารถที่จะส่งต่อความภูมิใจนี้ออกไปแล้วสามารถที่จะใช้ได้จริงมีประโยชน์ที่เกิดจริงกับชุมชนกับประเทศกับโลกของเราเนี่ยผมว่าอันนี้ก็อยากจะให้ทางประชาชนทั่วไปที่สนใจสามารถติดต่อเข้ามาเรามีการจัดงานทุกๆปีซึ่งปกติเราก็จะจัดในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงที่นักศึกษาเรียนจบแล้วก็ต่อก่อนที่จะนักศึกษาจะเข้าไปทำงานเพราะนั้นถ้าประชาชนทั่วไปสนใจก็สามารถที่จะติดต่อทางวิศวะมหิดลเข้ามาเพื่อที่จะมาศึกษาดูงานได้แล้วทางเราเองก็ยินดีพร้อมที่จะทำความร่วมมือกับทางภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนทั่วไปถ้ามีโจทย์ที่คิดว่ามันเป็นปัญหาของสังคมจริงๆเอาเข้ามาคุยกับเราแล้วเราก็จะเอาช่วยสามารถที่จะให้นักวิจัยให้นักศึกษาเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ทำให้ปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้จริงครับปิดท้ายกันที่สุริพรคลินิกและจันทรัตน์คลินิกเปิดตัวตึกที่สูงที่สุดของวงการคลินิกสถาบันเสริมความงามในประเทศไทยและฉลองครบรอบ20ปีแห่งความสำเร็จต่อยอดความสำเร็จเสริมความแกร่งเดินหน้าร่วมมือกับบริษัทควอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์อย่างต่อเนื่องในการนำเข้าเทคโนโลยีอันล้ำสมัยของเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์ MPT และวอลมิวเมอร์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพยกระดับของการดูแลรักษาเกี่ยวกับทางด้านความงามให้ดียิ่งขึ้นภายในงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้บริหารสุริพรคลินิกและผู้บริหารจันทรัตน์คลินิกเข้าร่วมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจความงามบริษัทควอนตัมเฮลท์แคร์ไทยแลนด์ผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลสถาบันเสริมความงามชั้นนำของเมืองไทยมาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่งหมอรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมการงานในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณเหล่าศิลปินดารานักข่าวแฟนคลับแล้วก็คนไทยทุกท่านด้วยนะคะสำหรับอัลตราฟอร์เมอร์ MPT เนี่ยหมอมองว่าเป็นเทคโนโลยียกกระชับผิวนะคะซึ่งกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดเลือนริ้วรอยสามารถทำได้บริเวณใบหน้าแล้วก็ลำคอแล้วก็บอดี้ก็ได้ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาจะไม่เจ็บอยู่นานประมาณ 6-9 เดือนสามารถทำได้ทุกปีเลยค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรติยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมแสดงความยินดีกับทางซิลิคอนก็จะรักคิดนะคะที่ดำเนินการและเติบโตเติมเฉลิมความสำเร็จตึกอาคารใหญ่ที่สุดเรียกว่าเป็นอาคารใหญ่ที่สุดในสถาบันความงามก็ได้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะที่เลือกตัวเครื่องอัลตราฟอร์เมอร์เองแล้วก็ตัวโรเทอร์ซึ่งเราก็เพิ่งเปิดตัวมานะคะให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคลินิกที่เป็นเครื่องที่มีมาตรฐานเพราะว่าปกติแล้วคลินิกก็จะเลือกเฉพาะเครื่องที่มีมาตรฐานเท่านั้นนะคะที่สามารถที่จะมาดำเนินการในตัวคลินิกของเราได้ด้วยก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็ฝากให้ทุกท่านติดตามเรื่องของเทคโนโลยีส่วนของอัลตราฟอร์เมอร์MPTแล้วก็วอลมิวเมอร์ด้วยนะคะ
ในส่วนของจัดหน้าที่เองแล้วก็สิริพรคลินิกด้วยนะคะรู้สึกขอบคุณสื่อมวลชนมากเลยค่ะที่มาร่วมงานขอบคุณจากใจเลยนะคะค่ะก็วันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่มางานของเราครบรอบ20ปีนะคะรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งแล้วก็มีความยินดีเป็นอย่างสูงขอบคุณนะคะค่ะก็ดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานตึกที่สูงที่สุดเลยนะคะแล้วก็ถือว่าลงทุนเยอะมากเลยนะคะแล้วก็เป็นความสำเร็จที่เป็นเกียรติมากที่มีโอกาสได้มาร่วมงานก็คิดว่าผมว่าสุทธิพรที่นี่น่าจะประสบความสำเร็จครับเพราะคุณหมอน่ารักมากแล้วก็วันนี้ได้รู้ว่ามีเทคโนโลยีใหม่ที่แบบว่าเขาไม่เจ็บน่าจะดูคนได้เยอะเหมือนกันก็รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานในวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอวอวยพรให้กิจการสุทธิพรคลินิกแอนด์เจริญรุ่งเรืองก็ขอให้คนไข้ที่เข้ามาใช้บริการทุกคนมีความสุขและเดินไปอย่างมีความมั่นใจท้ายนี้หมอขอฝากจันทรคลินิกแล้วก็สุริพรคลินิกนะคะสามารถติดตามเราได้ในทาง Facebook Instagram แล้วก็ใน TikTok แล้วก็เบอร์โทรศัพท์หน้าแฟนเพจได้เลยนะคะขอบคุณทุกท่านมากค่ะทุกๆงานอีเวนต์ทุกๆกิจกรรมที่เกิดขึ้นบอกได้เลยว่าน่าไปเที่ยวน่าสนใจทุกๆงานเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาของฝ้ายแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าเวลาเดิมแบบนี้ทางช่อง8สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ